เขียงไม่ว่าจะเป็นเขียงไม้หรือเขียงพลาสติกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้เขียงก่อโรคหากไม่ดูแลทำความสะอาดอย่างเหมาะสมพฤติกรรมทำเขียงก่อโรคคือแทบทุกบ้านในการเตรียมอาหารจะสับหั่นเนื้อสัตว์สลับกับการหั่นผักต่างๆอาจทำให้เชื้อโรคจากตัวเนื้อสัตว์ถูกปนเปื้อนมาสู่ผักผ่านเขียงและถ้าเมนูนั้นผักไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนเช่นผักโรยผักแก้มเสี่ยงปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์และเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะบางบ้านใช้เขียงไม้ที่ใช้งานทนทานมากตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเขียงไม้ยิ่งเก่าจะยิ่งมีรูพรุนบวกกับร่องรอยของการหั่นการสับเมื่อมีความชื้นจึงเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอย่างดีหรือมีเชื้อบางตัวที่มีฤทธิ์สร้างสารพิษเช่นอัลฟาท็อกซินอีโคไลซาโมเนลลาลิสทิเลียซึ่งเชื้อลิสทิเลียทำให้เกิดโรคลิสทิเลียโอซิสที่ไม่ใช่โรคทางเดินอาหารแต่จะทำให้เกิดการอักเสบในเยื่อหุ้มสมองอันตรายกว่าโรคทางเดินอาหารที่มีอาการท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนค่ะเขียงตามร้านอาหารอย่างเขียงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูมักถูกใช้งานทั้งวันซึ่งจะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นปริมาณจุลินทรีย์ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะรวมทั้งบางร้านชอบปักมีดปังตอลงบนเขียงยิ่งทำให้เขียงมีรูเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ดีเอิร์นเวย์ขอแนะนำควรใช้เขียงให้ถูกวิธีระหว่างเตรียมอาหารถ้าต้องหั่นวัตถุดิบต่างประเภทกันเช่นจากเนื้อสัตว์มาเป็นผักหรือผลไม้ก็ควรที่จะล้างเขียงก่อนและลำดับการใช้งานโดยเริ่มจากผลไม้ผักแล้วตามด้วยเนื้อสัตว์หรือแยกเขียงระหว่างพืชและเนื้อสัตว์ไปเลยค่ะหลังใช้เขียงแล้วต้องล้างให้สะอาดอีกครั้งหลังจากนั้นควรนำไปผึ่งให้แห้งและควรนำเขียงออกผึ่งแดดแรงอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งค่ะติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399